เจอแต่นี่ครับพวกมันน่ะเล่นของมีวิชากำลังกายหายตัวได้ครับจริงเหรอวะพวกคุณดูลาดเราตลาดท่าเรือมีเส้นทางหลักเส้นเดียวมีทางแยกตรงครับมีร้านทองเปิดอย่างต่ำกว่า 7-8 ร้านพวกเราสามารถยิงปิดโรงพักได้มันคุ้มเหยียบล่นเว้ยไอ้ไอ้สักวันโว้ยตามความเรียกร้องบอกสารวัตรอยู่ที่ใจแล้วมึงโคกไว้ทำเหี้ยอะไรทั้งหลายโอ้ผมไม่สนว่ามันจะเป็นใครพวกคุณทุกคนต้องจับตัวมันมาลงโทษให้ได้แล้วพวกคุณจะแน่ใจได้ไงวะว่าจะไม่โดนโกงเออโตเรากินข้าวมื้อเดียวหม้อเดียวคนหลายมื้อแล้วนะเว้ยให้หลายหม้อแล้วฮะถ้ามึงหายตัวได้มึงหายไปเลยนะบางตนกูสู้ครับบางกับกูสารวัตรเห็นผมเหรอ